This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของหม่าล่าครับถ้าเกิดว่าในยุคปัจจุบันนี้เราหันไปมองทางไหนจะพบว่าจะมีภัตตาคารที่เป็นแบบหม่าล่าเยอะมากๆมีทั้งแบบเสียบไม้ก็มีทั้งแบบที่เป็นชาบูหม่าล่าแบบนี้ก็มีคำถามคือสิ่งเหล่านี้มาเป็นเทรนด์หรือเปล่าหรือว่ามันจะเดินหน้าต่อไปคนที่คิดอยากจะทำธุรกิจแนวนี้ยังพอมีช่องว่างให้ทำหรือไม่หรือแม้กระทั่งว่าเริ่มต้นเนี่ยเทรนด์นี้เข้ามาได้อย่างไรเพราะคนไทยเองไม่เคยคุ้นเคยเลยนะครับคุยประเด็นนี้กันนะครับกับเจ้าของเพจต่อเพนกวินผู้ประกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่คุณต่อธนพงศ์วงศ์ชินศรีคุณต่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับต่อเอาเริ่มต้นแบบนี้เลยเซอร์ไพรส์วันหนึ่งนะอยู่มาวันหนึ่งก็เห็นร้านหม่าล่าเต็มไปหมดเลยทั้งที่หม่าล่าต้องบอกไม่เคยอยู่ในวัฒนธรรมคนไทยเราไม่เคยคุ้นชินเลยปรุงก็ยากรสชาติก็แปลกลิ้นเริ่มต้นมันเกิดมาได้ไงครับจริงๆไม่มีใครไปหาที่มาต้นตอจริงๆแต่ว่าหม่าล่าเนี่ยมันเริ่มเข้ามาในประเทศไทยที่เริ่มเป็นที่รู้จักผมว่าตั้งแต่ก่อนโควิดเลยนะครับ 6-7 ปีแล้วผมเห็นผู้ประกอบการหม่าล่าที่ทำฮอตพอตเนี่ย อยู่ตามเชียงใหม่อยู่ตามกรุงเทพแต่ส่วนใหญ่ทาร์เก็ตของเขาจะเป็นคนจีนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพหรือจังหวัดนั้นๆพอโควิดผู้ประกอบการเริ่มล้มหายตายจากไปพื้นที่เช่าเริ่มว่างเราเริ่มเห็นผู้ประกอบการที่มาจากต่างประเทศคนจีนมาเปิดร้านเราจะเห็นตามรัชดาห้วยขวางเริ่มเข้ามาก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นประกอบกับหลังๆเราเริ่มเสพติดเทคโนโลยีจีนมีเดียจากจีนอะไรพวกนี้มากขึ้นมันก็คงเป็นเหมือนซีรีส์เกาหลีหนังญี่ปุ่นสมัยก่อนถูกไหมครับที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเราใช่มันทำให้คนไทยก็เริ่มเปิดใจเข้ามาแต่จริงๆจุดที่เรียกว่าเหมือนทิปปิ้งพอยต์คือจุดเปลี่ยนเนี่ยมันคือผู้ประกอบการหม่าล่าเจ้าหนึ่งสุกี้จินดาโอเคที่เขาเริ่มมาเปิดเป็นรูปแบบสายพานในราคาที่เข้าถึงได้หัวหนึ่งอยู่200ต้นๆถือว่าราคาถูกก็กลายเกิดเป็นกระแสการต่อคิวขึ้นมาแล้วก็เริ่มไปดังใน TikTok เท่านั้นแหละครับทุกคนก็แห่กันไปต่อคิวแล้วก็ตามเทรนด์ของผู้ประกอบการไทยทั่วไปอะไรที่คิดว่าดีและดูทำง่ายเราจะกระโจนลงไปเล่นโอเคทีนี้ความนิยมของมันเนี่ยมันพุ่งแรงมากแล้วมันอยู่มาพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยถามนะครับว่ามันเป็นกระแสที่จะแฟบหรือเปล่านะครับมันมาเพราะว่าถูกปากคนไทยหรือราคาเป็นตัวนำหรือมันเป็นเพราะเทรนด์ครับผมว่า3ประเด็นเลยครับ อย่างแรกถามว่าถูกปากไหมผมว่าด้วยความที่เป็นสุกี้อะครับคนไทยคุ้นเคยกับสุกี้มานานหลาย10ปีจนกลายเป็น1ประเภทอาหารที่ Market Size ของตลาดสุกี้ชาบูในเมืองไทยคือ 25,000 ล้านโอ้โหใหญ่นะเนี่ยเฉพาะสุกี้ชาบูนะครับโอเคคือประเภทหม้อต้มเองเนี่ยฉะนั้นด้วยพฤติกรรมการทานเนี่ยมันถูกปากกันอยู่แล้วแล้วก็ความเป็นหม่าล่าที่เข้ามาในเมืองไทยมันมีการปรับรูปแบบเลเวลของความลิ้นชามันจะน้อยกว่าที่จีนในระดับที่จีนใช่ต่อมาในเรื่องของเทรนด์ในเรื่องของเทรนด์นี้คือผมว่ามันใช่อยู่แล้วเราเริ่มเห็นกระแสเรื่องพวกนี้มันมาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของราคาด้วยความที่หลังโควิดเนี่ยเราเริ่มใช้จ่ายอย่างระวังมากขึ้นเรามองความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไปมากขึ้นพอทานแล้วเหลือ200ต้นๆมันก็ประกอบ3เหตุผลนี้เข้ามาก็ทำให้กลายเป็นที่รู้จักและพูดถึงแล้วก็ประกอบกับแพลตฟอร์มอย่าง TikTok ที่เข้ามาต้องยอมรับมันเลยเกิดกระแสพูดต่อกันได้เร็วกว่าปกติทีนี้ต่อมองว่ามันก็เติบโตมาค่อนข้างจะหลายปีมากๆข้ามโควิดมาด้วยซ้ำถามนิดหนึ่งตอนข้ามโควิดอ่ะหลายคนค่อนข้างสาหัสหม่าล่าไม่ได้รับผลกระทบอ่ะแล้วหลังจากโควิดคนน่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมก็ยังคิดว่าไปกินหม่าล่าร้านเปิดเยอะขึ้นด้วยซ้ำมันเกิดจากอะไรครับจริงๆต้องบอกว่าหม่าล่าจริงๆมันเป็นกระแสเนี่ยช่วงโควิดก็คือประมาณสัก2ปีที่แล้วฉะนั้นมันมาอยู่ในจุดมันเริ่มต้นในจุดที่ต่ำสุดไปแล้วอะครับณวันนี้มันก็คือใช่เพราะเขาเริ่มที่จุดต่ำสุดเนี่ยแล้วก็ลูกค้าคือพอหมดจากโควิดปุ๊บก็มีความอยากที่จะออกมาทานข้าวนอกบ้านเพราะเบื่อกับการทานอาหาร delivery มันทานสุกี้มันบุฟเฟ่ไม่ได้อะครับต้องไปกินที่ร้านเท่านั้นมันต้องไปกินที่ร้านกินเป็นหมู่คณะด้วยนะใช่มันก็เลยทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาแต่จริงๆมันก็คือถามว่าช่วงพีคมันถึงหรือยังถ้าถามผมว่ามันเลยไปละนะวันนี้เราเริ่มเห็นเรื่องเริ่ม over supply ก็คือเริ่มมีร้านจำนวนร้านที่เปิดกับสัดส่วนคนกินมันเริ่มสวนทางกันโอเคต่อเอ็กซเรย์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าร้านพวกนี้มีปริมาณประมาณเท่าไหร่ แล้วก็แบ่งเป็นเซกเมนต์แน่นอนอาจจะมีราคาที่ถูกดึงคนด้วยราคากับร้านที่ระดับกลางที่ดึงดูดด้วยคุณภาพกับร้านระดับสูงนอกจากนี้ยังมีประเภทแบบต้มเองกับแบบเสียบไม้ภูมิทัศน์ภาพรวมของมันเป็นไงครับมาล่าเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นตลาดชาบูสุกี้มาล่าจริงๆก็จะมีรูปแบบที่ทานรวมครับทานรวมเนี้ยก็อย่างเช่นไหตีเหลาอันนั้นก็จะเป็นระดับพรีเมียมไปหัวหนึ่งอาจจะแบบ700-800-900พวกนี้ก็เน้นคุณภาพการบริการซึ่งเขามีอะไรจุดเด่น unique selling point คือการบริการแบบ over expectation ที่เราเคยได้ยินว่ามีหมวกคุมผมให้มีมาลำให้ดูมีทาเล็บมีเล่นเกมมีอะไรพวกเนี้ย อันนี้ก็เป็นตลาดระดับบนไปเลยตลาดเนี้ยคนมีกำลังซื้อเขาก็ยังทานอยู่ก็ยังเกิดการต่อคิวอยู่ตลาดรองลงมาก็คือเป็นตลาดระดับกลางหัวหนึ่งก็อยู่ประมาณสัก 300-500 บาทก็จะมีทางรูปแบบที่เป็นทานรวมกันแล้วก็ทานแยกหม้อแต่ยังเป็นรูปแบบที่เรียกว่า full service อยู่คือเราก็กดสั่งพนักงานก็จะมาเสิร์ฟfull service นะ full service เขาให้บริการเรานั่งอยู่เฉยๆเขาบริการเราทุกอย่างตลาดอีกตลาดหนึ่งก็คือเป็นตลาดบัดเจ็ตละตลาดต่ำกว่า300บาทอันนี้เป็นตลาดที่เป็นกระแสแล้วก็ยอดฮิตในปัจจุบันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบสายพานที่ต้องเป็นรูปแบบสายพานเพราะว่าเป็นรูปแบบที่ใช้พนักงานน้อยพอใช้พนักงานก็หยิบเองใช่พอใช้พนักงานน้อยปุ๊บเราก็สามารถตั้งราคาได้ต่ำลงโอเคลดค่าพนักงานไปว่าใช่โดยที่คุณภาพลูกค้ายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แย่นี่ราคาต่ำแต่มันไม่ได้แย่ก็จะเป็นอยู่3ตลาดทีนี้ไอตัวที่มันแข่งขันกันสูงคือตลาดระดับล่าง300กว่าบาทพอเริ่มมีผู้ประกอบการเข้ามาแข่งกันมากขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละลูกค้ามองหาความคุ้มค่าก็เลยเทิร์นตัวเองจากอาราคาร์ทเป็นบุฟเฟ่นะฮะพอมาแบบนี้ขอถามนิดนึงว่าคนไทยเวลาเราเห็นกระแสเนาะซึ่งตอนนี้กระแสยังไม่แฟบแล้วก็ยังเปิดอยู่แล้วเราก็ยังเห็นคนที่ก็ต่อคิวกันอยู่นะครับสมมติมีผู้ประกอบการบอกว่าเราอยากเข้ามาในตลาดเนี่ยยังพอมีช่องว่างไหมครับถามว่าพอยังพอมีช่องว่างไหมยังพอมีแต่เข้ามาในท่ามาตรฐานหรือปกติไม่ได้แล้วที่บอกว่าเข้ามาท่ามาตรฐานหรือปกติไม่ได้แล้วถ้าพี่วิทย์ไปดูตลาดที่เป็นระดับต่ำกว่า300บาทณวันนี้ส่วนใหญ่เทิร์นตัวเองไปเป็นบุฟเฟ่เรียบร้อยพอเทิร์นตัวเองไปเป็นบุฟเฟ่แต่ราคาคุณยังตั้งอยู่แค่300อ่ะแต่ลูกค้าเขาทานเท่าไหร่ก็ได้โอเคนั่นหมายถึงว่ากำไรต่อหัวก็จะต่ำลงพอกำไรต่อหัวต่ำลงจำนวนลูกค้าต้องเข้ามาแทนที่แต่จำนวนลูกค้ากลับสวนทางเพราะว่าคนที่เคยทานแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ทางเขาออกแล้วโอเคเขาไม่ได้ทานแล้วและถ้าเกิดเราดูอีกอย่างหนึ่งเรื่องความแตกต่างถ้าพี่วิทย์ลองไปร้านสุกี้หม่าล่าประเภทนี้แล้วเอาโลโก้ออกทุกร้านเหมือนกันหมดเพราะมันไม่มีคนปรุงก็ไม่ใช่วัตถุดิบการแต่งร้านก็เหมือนกันรูปแบบก็เหมือนกันอาหารก็เหมือนกันจานชามก็เหมือนกันเพราะนำเข้ามาจากจีนหมดเลยแสดงว่าแต่ก่อนเขาโตมาด้วย product base คือโตด้วย product ไม่มีใครเลือกที่จะสร้างแบรนด์หรือทำการตลาดเลยครับฉะนั้นถ้าเกิดนะวันนี้ใครที่คิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะเข้ามาในตลาดนี้เข้ามาได้ไหมผมว่าเข้ามาได้ยังไงก็ตลาดร้านอาหารมันใหญ่อยู่แล้วแต่ถ้าเราเข้ามาท่ามาตรฐานเราเน้นแค่ว่านำวัตถุดิบเข้ามาขายความคุ้มค่าในเรื่องราคาอย่างเดียวผมว่าเราจะอยู่ยากเราอาจจะต้องยกระดับด้วยการสร้างแบรนด์สร้างบรรยากาศให้มันมีประสบการณ์ที่มันไม่เหมือนกับร้านอื่นเราอาจจะต้องดูเรื่องการตลาดมากขึ้นเราอาจจะต้องเริ่มทำการตลาดตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านเลยด้วยซ้ำทำ TikTok ไปก่อนเลยก็ได้สำคัญที่สุดคือเก็บลูกค้าที่มาอยู่กับเราให้ได้เพราะลูกค้ากลุ่มนี้ถ้าสินค้าไม่แตกต่างเขาก็จะไปกินร้านนั้นร้านนี้ไปเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องจมอยู่ร้านใดร้านหนึ่งใช่ฉะนั้นถามว่าเข้ามาได้ไหมเข้ามาได้แต่ต้องคิดเยอะมากขึ้นแล้วก็พอมันเป็นเรื่องบุฟเฟ่อะลูกค้าทานเท่าไหร่ก็ได้เราต้องรู้ว่าแล้วเท่าไหร่ล่ะเราถึงจะยังกำไรคือการคำนวณต้นทุนการวางแผนตัวต้นทุนแล้วก็สต็อกใช่อันนี้ยากขึ้นมากการจัดการก็จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมากขึ้นเพราะสมัยก่อนคือลูกค้าหยิบไปอันหนึ่งเราก็ได้เงินมาจานหนึ่งถูกต้องนะวันนี้ลูกค้าหยิบเท่าไหร่ก็ได้แล้วเขาจ่ายเงินเราครั้งเดียวโอเคแตกต่างกันใช่ครับหลายครั้งเลยบ้านเราพอแห่ทำตามอะไรกันแล้ววันหนึ่งกระแสมันแฟบนะครับมาล่าจะเป็นแบบนั้นไหมครับหรือว่าจะยังคงเป็นอีกหนึ่งขาของอาหารหลักของคนไทยได้ชวนพี่วิทย์ย้อนกลับไปในช่วง5ปีที่ผ่านมาคิดว่ามีอาหารอะไรบ้างที่มันเริ่มเป็นกระแสแล้วหายไปเราเห็นตั้งแต่ร้านยำโอเคช่วงหนึ่งมีแบรนด์หนึ่งตุ้มขึ้นมาในตลาดทั้งประเทศไทยมีร้านยำทุกซอย โอเคแล้ววันนี้ร้านยำเหลือกี่ร้านครัวซองเกิดมาตอนโควิดเริ่มต้นมีร้านหนึ่งขายครัวซองต่อคิว 3-4 ชั่วโมงทุกร้านในเมืองไทยต่างจังหวัดก็เอาครัวซองมาขายนะวันนี้ร้านที่ยังขายครัวซองเพียวๆเหลืออยู่กี่ร้านที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังคือมาล่าก็จะกลายเป็นแบบนั้นมันเหมือนช่วงหนึ่งเขาจะเป็นที่รู้จักครับกลายเป็นกระแสแล้วก็ล่วงลงมาตอนนี้อยู่ในช่วงปรับฐานใหม่ตอนนี้หม่าล่าจะเป็นเรื่องแบบนี้ละมันจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในตลาดฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีคนที่อยู่ไม่ได้ตายออกไปเรื่อยๆพอตายออกไปเรื่อยๆปุ๊บดีมานด์กับซัพพลายมันเท่ากันพอดีมานด์ซัพพลายมันเท่ากันเดี๋ยวจะมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่เห็นช่องว่างบางอย่างนำเสนอเข้ามาครับทีนี้มันก็จะมีอาหารบางประเทศครับต่อที่อยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดอยู่ไปจนกระทั่งกลายเป็นของหลักสมมติยกตัวอย่างนะราดหน้าข้าวมันไก่สุกี้ใช่แบบนี้เป็นต้นอะไรคือองค์ประกอบที่ทำให้อาหารบางอย่างมันกลายมาเป็นไม่ใช่แค่เทรนด์ละเป็นส่วนหนึ่งของอาหารหลักของเราคือหรือแม้กระทั่งอาหารญี่ปุ่นนี่เห็นชัดเจนเลยอาหารญี่ปุ่นก็อยู่ยั้งยืนยงถูกไหมฮะผมว่าหนึ่งคือเรื่องของวัฒนธรรมครับเราจะเห็นว่าช่วงแรกเราฟีเวอร์ญี่ปุ่นมากถูกไหมครับทุกอย่างเป็นญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นก็เข้ามาพอเข้ามาแล้วคนไทยรุ่นเด็กๆที่เริ่มโตขึ้นเขาโตมากับอาหารญี่ปุ่นนะครับพอเขาโตกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเขาไปแล้วใช่พอช่วงต่อมา 7-8 ปีที่แล้วสมมุติเกือบ10ปีที่ผ่านมาซีรีส์เกาหลีมาวัฒนธรรมแบบเกาหลีมาอาหารเกาหลีก็เริ่มต้นมาจากที่คนในประเทศนั้นมาเปิดร้านอาหารที่ประเทศไทยก็อยู่ที่ Korean Town อะไรทั้งหลายจนสุดท้ายผู้ประกอบการไทยก็เริ่มสร้างแบรนด์ขึ้นมาก็คือมันเหมือน Marketize เขา Marketing ตัวเองออกไปนะวันนี้จีนก็เริ่มต้นจากที่ผู้ประกอบการจีนมาเปิดตลาดในเมืองไทยและก็เริ่มมีผู้ประกอบการไทยมาเปิดและเมื่อไหร่ที่ผู้ประกอบการไทยเหล่านี้สร้างแบรนด์สร้างเป็นเชนทำการตลาดมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องมันก็จะเริ่มสร้างดีมานด์กลุ่มใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งผมว่าประเทศไทยมันเป็นประเทศที่เราไม่ได้ยึดติดกับอาหารประเภทอะไรเลยเราเป็นประเทศที่รับทุกอย่างเข้ามาฉะนั้นวันหนึ่งอาหารจีนผมว่าจากแต่ก่อนใครไปกินอาหารจีนคือรุ่นพ่อรุ่นแม่เรา อันเนี้ยมันเป็นนิวจีนแบบใหม่มันจะเป็นจีนที่วัยรุ่นมากขึ้นเป็นจีนที่เข้าใจตลาดมากขึ้นฉะนั้นวันเนี้ยผมว่าอาหารประเภทใหม่คืออาหารจีนจะเข้ามาเป็นกระแสแล้วจะกลายเป็นเมนสตรีมทั่วไปอีกหนึ่งแคตตาล็อกครับเมื่อสักครู่ต่อแต่อยู่อันนึงขอถามเป็นข้อทิ้งท้ายแล้วกันบอกว่าเราจะต้องทำการสื่อสารมากขึ้นทำมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นแบบไหนครับของร้านอาหารที่คิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญถ้าว่าเราต้องการจะทำการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียถ้าเรามองในยุคโซเชียลมีเดียที่ผ่านมา Facebook IG YouTube ทั้งหลายมันคือการที่เล่าออกไปว่าอาหารเราดียังไงการถ่ายทำก็คือการถ่ายวิดีโอถ่ายรีวิวให้ดูแต่ TikTok เปลี่ยนเกมช็อตวิดีโอเปลี่ยนเกมพอคนมีเวลาสนใจอยู่ประมาณสัก15วินาทีถึง30วินาทีพี่วิทย์จะมาเล่าว่าเราตั้งใจเลือกหมูที่ดีเราตั้งใจเลือกผักที่ดีเราปรุงอาหารที่ดูคนไม่สนใจคนเปลี่ยนจากการสนใจสินค้าเป็นสนใจคอนเทนต์สิ่งที่เราต้องทำคือทำให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุดซึ่งเราไม่ชอบดูอะไรที่มันหนักๆเราชอบดูอะไรที่มันสนุกเบาสมองฉะนั้นถ้าจะทำการตลาดในยุคนี้ปัจจุบันไม่จำเป็นจะต้องพูดเรื่องอาหารแต่เราสามารถทำให้ร้านอาหารของเราเป็นฉากซิทคอมแล้วเราก็เล่นอะไรไปเรื่อยๆแต่เขาก็จะจำภาพเฮ้ยร้านนี้อยู่ที่ไหน Ambience White จึงอะไรอย่างเงี้ยใช่การดึงคนให้อยู่กับเรานานที่สุดแล้วเขาจะรู้สึกคุ้นเคยกับเราพอคุ้นเคยกับเราเอ้ยร้านนี้ขายอะไรเดี๋ยวมันจะถูกไทยอินอยู่ในซีรีส์อยู่ในช็อตคลิปของเราและเขาก็จะอยากมาทานเราฉะนั้นการตลาดที่ดีจะทำให้ลูกค้ามาลองเราในครั้งแรกแต่สุดท้ายโปรดักต์และบริการที่ดีจะทำให้ลูกค้าที่มาลองครั้งแรกเป็นลูกค้าประจำครับโอ้โหจบได้สวยงามมากนะครับหลายองค์ประกอบด้วยกันคอมไบน์เลยวันนี้ขอบคุณต่อมากๆนะครับขอบคุณมากครับต่อครับขอบคุณครับฟังแล้วหิวเลยนะครับและทำให้เราได้รู้นะครับว่าเรื่องการทำธุรกิจอาหารไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของอาหารแต่เพียงอย่างเดียวแต่มีอีกหลากหลายมิติด้วยใครก็ตามนะครับที่มีความสนใจเรื่องราวดีๆทางเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับผ่านเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice